1100962ทวัดสำเร็จครับก่อนที่ผมจะได้พูดกับท่านผู้ฟังขอระลึกถึงสองท่านนะครับที่มีพระคุณต่อผมมากที่สุดในชีวิตก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อผมท่านเสียชีวิตไปแล้วเมื่ออายุท่านอายุของท่าน53ปีแต่ความทรงจำในวันนั้นที่ท่านได้จากพวกเราไปผมไม่มีวันลืมและที่ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะคุณพ่อเป็นผู้สร้างผมขึ้นมาแม้ว่าคุณแม่ท่านจะอายุมากแล้วก็ตามแต่ว่าท่านก็ยังเป็นสัญลักษณ์เป็นธงชัยของพวกเราอยู่ไม่ว่า อะไรจะเกิดขึ้น ในอนาคตผมยอมรับได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้ท่านทั้งหลายฟังว่าคนเรานั้นเกิดมาพร้อมกับสติพร้อมกับปัญญาพร้อมกับคุณสมบัติที่ติดตัวมามากมายแต่เรายังไม่ทราบว่าเรารู้อะไรบ้างหรือไม่รู้อะไรบ้างจนเราเติบใหญ่ขึ้นมาก็จะฉายแววออกมาว่าเราชอบอะไรเราจะไปในทางไหนมักจะมีผู้ปกครองถามพวกเด็กๆซึ่งเป็นลูกเป็นหลานของตัวเองอยู่เสมอว่าโตแล้วจะเป็นอะไรอยากจะเป็นอะไรเขาก็ตอบไปตามภาษาเด็กแล้วครับว่าเขาอยากจะเป็นตำรวจเขาอยากจะเป็นครูเขาอยากจะเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเขาอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นนักการเมืองอยากจะเป็นอะไรอีกหลายๆอย่างที่เขาอยากจะเป็นแต่พอมาอีกช่วงหนึ่งของชีวิตความคิดของเด็กๆที่พูดไปนั้นก็เปลี่ยนไปบางคนยังคงเส้นคงวาอยู่นะครับว่าเกิดมาแล้วอยากจะเป็นตำรวจเขาก็ได้เป็นตำรวจจริงๆเขาตั้งอกตั้งใจไปเป็นตำรวจจริงๆวันนี้ผมมาไลฟ์สดเพื่อให้ความคิดในบางอย่างให้แง่คิดจะได้มีหลายมุมมองที่เราคิดว่าคนเราเกิดมามันก็แค่นั้นมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับคนเรามีคุณประโยชน์ตัวของเราเองมีคุณประโยชน์อยู่มากมายสามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับตัวเองได้แล้วก็บ้านเกิดเมืองนอนของเราได้สังคมของเราเป็นสังคมที่อ่อนแอในมุมมองของหลายๆคนที่มองกันนะครับว่าเป็นสังคมที่เปราะบางไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกันแล้วเราก็อยู่กันไปแบบนี้ไปเรื่อยๆจากรุ่นก็สู่รุ่นวันนี้รู้สึกว่าจะเครียดไปก็จะขอเข้าเรื่องเลยนะครับในหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าพ่อรวยสอนลูกเป็นต้นเล่มที่3สอนลูกให้รวยพ่อรวยเผยเคล็ดลับสอนลูกจัดการเรื่องเงินอย่างฉลาดเอ๊ะมันเกี่ยวกับอะไรกับธุรกิจของเราก็มีส่วนอยู่นะครับถ้าหากว่าเราอ่านหนังสือมีหลายมุมมองเราก็จะได้หลายความคิดได้หลายมุมมองที่ทำให้เราเป็นคนกว้างขวางในด้านความคิดอย่างอิสระเสรีแล้วก็กว้างขวางไม่มีขอบเขตอย่าให้กรอบสี่เหลี่ยมหรือว่าสังคมที่มีขอบเขตมาจำกัดความอิสระของเรานั้นอันนี้ลำบากและอยู่อย่างลำบากใจมากเลยเราจะต้องออกมานอกกรอบบ้างอยู่ในกรอบบ้างบางเวลาแล้วก็ออกมานอกกรอบบ้างบางเวลาแล้วแต่สถานการณ์นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะมาเชิญชวนท่านได้ทำชีวิตของตัวเองให้มีอิสระเนี่ยมันมีหลายทางด้วยกันเช่นบางคนบอกว่าผมไปทำสวนผมก็มีอิสระผมมีที่นาผมทำนาผมมีที่สวนผมทำสวนทำไร่ผมทำไร่ผมเรียนจบนะ
เรียนจบเป็นครูมาผมก็จะไปเป็นครูก็ถือว่าเป็นอิสระสำหรับคนคนนั้นไปแต่ก็มีธุรกิจหลายธุรกิจที่เป็นอิสระและเป็นอิสระมากเสียด้วยและก็ไม่แพ้กับอิสระของงานอื่นที่กล่าวมาและยังไม่ได้กล่าวกิฟฟอลินไงครับกิฟฟอลินหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับคำว่ากิฟฟอลินมาแล้วเพราะกิฟฟอลินนั้นได้ออกสื่อเช่นเป็นรายการดังๆก็มีมากมายกิฟฟอลินสนับสนุนอยู่เป็นหนังสือใหญ่ๆนะครับ GIFFARINE สะกดว่ากิฟฟอลินคำนี้แหละครับที่ผมเข้ามาเห็นกิฟฟอลินและผมให้ความสนใจจริงๆแล้วผมเองเมื่อก่อนนี้ก็ไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบใช้จ่ายเงินแล้วก็รู้สึกจะใช้จ่ายทรัพย์อย่างระมัดระวังเสียด้วยอันนี้ก็ขอบคุณตัวเองนะครับที่ระมัดระวังในการใช้จ่ายทรัพย์เข้าหลักพอดีเข้าหลักในข้อ2ของหัวใจเศรษฐีอันข้อ2คืออารักขาสัมปทาอารักขาสัมปทานี้ก็คือเก็บรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้เนี่ยอันนี้ผมถือยึดมั่นมาตลอดเลยและบางทีในการเดินทางของเราในช่วงวิถีการเดินทางของเราของผมเองนะครับในช่วงที่ตั้งแต่หลายปีมาแล้วผ่านมาแล้วก็ทำงานนั่นหน่อยทำงานนี่หน่อยแต่มามั่นคงเอาก็ตอนเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคมในสมัยนั้นนะครับแต่สมัยนี้เปลี่ยนเป็นกระทรวงอื่นไปตามที่รัฐบาลคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ตั้งเป็นกระทรวงใหม่ขึ้นมาถามว่ามีความรู้สึกภูมิใจไหมการสื่อสารแห่งประเทศไทยผมภูมิใจมากเลยผมทำงานที่นั่น10กว่าปีนะครับรู้สึกว่านานกว่าเพื่อนเลย16ปีนะครับผมมักจะร้องเพลงของพ่อครูสุรพลเสมอและเสียงก็เพราะด้วยนะผมเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าเสียงเพราะมากเลยก็รู้สึกว่าเราก็น่าจะไปเป็นนักร้องได้แล้วนะผมก็รู้สึกมีภาคหนึ่งที่ผมชอบเป็นนักร้องมากๆแล้วก็จะเอาดีทางนี้ให้ได้ตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะครับเห็นเขาร้องเพลงที่ไหนผมไปถึงเลยแล้วก็ถ้ามีโอกาสโชว์แล้วผมขึ้นโชว์เลยก็มีหลายคนบอกว่าผมเสียงดีแต่มันก็เป็นไปอย่างที่ว่านะครับอันนั้นหน่อยอันนี้หน่อยมันก็เลยไม่เป็นสาระอะไรมากมายแต่ตอนนี้ก็ยังชอบอยู่นะครับยังทำเพลงอยู่ถ้าเวลามีความทุกข์มีเรื่องอะไรที่แบบอัดอั้นตันใจก็สามารถที่จะร้องเพลงกลบเกลื่อนความอัดอั้นตันใจนั้นได้แล้วก็สามารถที่จะทนยิ้มหรือว่ายิ้มต่อไปได้อันนี้ก็เป็นนโยบายที่ดีผมว่าเป็นกุศโลบายนะถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมากเกิดน้อยหรือว่าอัดอั้นตันใจอะไรก็ตามอ่ะคิดไม่ออกบอกไม่ถูกร้องเพลงสิครับร้องเพลงท่านบอกว่าการร้องเพลงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะมันสามารถไขความอึดอัดของเราเหมือนเราเปิดน้ำก๊อกเหมือนเราเปิดน้ำหรือว่าเทน้ำออกไปเดี๋ยวความว่างเปล่าก็มีน้ำมันก็ไม่มีอยู่แล้วก็เพราะว่าโดนถูกเราไขก๊อกหรือว่าทิ้งมันไปทิ้งความไม่ดีทั้งหลายให้มันอยู่ไปที่ไหนก็ตามใจมันนะครับน้ำก็ไปตามทางของมันความดีความไม่ดีต่างๆเราก็ได้รับมากันทั้งนั้นนะครับแต่ว่าในโอกาสต่อไปนี้เราจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มีหลายท่านบอกว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เรื่องตายเรื่องเล็กนะครับผมว่ามันก็พอๆกันแหละเป็นเรื่องใหญ่พอๆกันครับเรื่องกินก็เรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องตายก็เรื่องใหญ่เหมือนกันดูสิครับสมัยนี้ถ้าเวลาตายขึ้นมาหรือว่าเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยแต่ละครอบครัวนี่เป็นทุกข์มากเลยนะครับไหนจะต้องเตรียมการเตรียมงานเพื่อที่จะต้อนรับคนที่มาร่วมงานโอ้มันต้องหัวปวดแน่ๆเลยนะครับถ้าหากว่าเรารีบๆเผารีบๆส่ง
ส่งสรีระหรือว่าศพไปบางรายนะครับหลายรายก็อุทิศร่างนะครับก็แค่วันสองวันแค่นั้นเองก็รายจ่ายก็มีไม่มากนักแต่ว่าบางรายนะครับบางรายมันก็ไปติดนู่นติดนี่แล้วก็เก็บศพไว้นานก็ใช้จ่ายก็เป็นเรือนแสนสำหรับคนที่มีตังค์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับจะเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหานี่แหละครับคือปัญหาของเราการกินการอยู่การอะไรต่างๆนี่มันต้องใช้ปัจจัยคือเงินเงินนี่สำคัญเงินนี่มีมากมายนะมีมากเหลือเกินในประเทศนี้มีเงินมากเหลือเกินแต่ว่ามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของใครที่ไหนก็ไม่รู้นะครับหรือว่าเป็นงบประมาณส่วนกลางสามารถที่จะผันไปตามจังหวัดต่างๆได้อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นของหน่วยงานราชการไปเป็นของรัฐบาลไปนะครับแต่ว่าเงินของเราที่จะอยู่ในกระเป๋าของเรานี่สำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมอยากจะมาพูดเรื่องเงินที่อยู่ในกระเป๋าของเราถ้าหากว่าเงินถ้าอยู่ในกระเป๋าของเราได้เมื่อไหร่ท่านลองคิดดูนะครับว่ามันมีความสุขไหมมีความสุขมากๆเลยแค่เราคิดเราฝันว่าเราเป็นเศรษฐีในใจเราก็มีความสุขแล้วนะครับทีนี้มันเป็นเศรษฐีจริงๆเนี่ยไม่ใช่ความฝันเนี่ยมันจะขนาดไหนมันจะขนาดหนาดเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าอะไรที่เป็นโจทย์ที่มันตอบโจทย์เราได้เนี่ยผมมีธุรกิจเยอะแยะไปหมดเลยนะบางคนก็มีตังค์แล้วก็ออกให้เขากู้บางคนก็สร้างเขาเรียกว่าสร้างธุรกิจตัวเองเป็นของตัวเองสร้างอู่ซ่อมรถบ้าง อะไรสารพัดที่เป็นธุรกิจเนี่ยผมว่าใช้ได้ถ้าคุณชอบใช้ได้สนับสนุนเพราะว่ามันเป็นธุรกิจของเราชอบนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ว่ามันสนุกด้วยอ่ะมันสนุกด้วยเรามาคิดดูนะมันสนุกด้วยแล้วก็ไม่ต้องลงทุนสร้างโกดังเองด้วยนะเอาละไม่ต้องลงทุนสร้างที่เก็บของเองด้วยไม่ต้องอย่างที่ว่าเรามาที่ว่ามาเมื่อกี้นี้นะครับว่าไม่ต้องลงทุนไปทำอู่สมมุตินะครับนี่ผมไม่มีทางผมพูดถึงลักษณะคนที่ไม่พร้อมนะแต่ถ้าสำหรับคนพร้อมก็โอเคไม่เป็นไรก็ไปสร้างอู่ได้ไปสร้างโรงเรียนได้ให้คนให้เด็กมาเรียนหนังสือแล้วเราก็เป็นผู้อำนวยการอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ใช้ได้หมดเลยนะครับผมถือว่าเป็นอาชีพที่ดีนะไม่เลวเลยทีนี้เราลองเอามาเปรียบเทียบกันนะครับว่ากิฟฟารีนี่ทำไมเราถึงชื่นชอบกิฟฟารีนเพราะว่ากิฟฟารีนทำคุณประโยชน์ให้แก่เราให้กับสังคมมากแล้วก็กิฟฟารีนเหมือนกับเป็นหน่วยงานอะไรสักอย่างที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการความสำเร็จกิฟฟารีนจะเป็นสมาชิกกิฟฟารีนไม่ยากเพียงแต่เราใช้เศษเงินแค่180บาทเดินเข้าไปในสำนักงานกิฟฟารีนหรือใครก็ได้ที่เขาเป็นตัวแทนของกิฟฟารีนที่เราคุ้นเคยก็ได้หรือว่าไม่คุ้นเคยก็ได้ก็เข้าไปซื้อรหัสอย่างที่ผมแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นนะครับว่า11100962อันนี้คือรหัสนี้มันก็จะรันนิ่งไปเรื่อยๆครับตราบที่คนยังเข้าไปสู่ธุรกิจนี้รับอย่างไม่อั้นเลยกี่ล้านก็ได้เป็นแสนเป็นล้านได้หมดเลยในนี้อายุนี้15ปีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงแล้วที่มันเป็นสิทธิพิเศษสำหรับเราที่สุดก็คือเราสมัครหรือว่าเราไปเป็นสมาชิกกิฟฟารีนเนี่ย180บาทเนี่ยครับตัวเลขกลมๆอ่ะ180เนี่ยนะครับตลอดชีพด้วยท่านคุณคิดดูดีว่าสตางค์180บาทเนี่ยมันจะเป็นเงินแสนเงินล้านได้อย่างไรเป็นไปได้แล้วจริงๆ
แล้วมีคนที่เป็นตัวอย่างมากมายทั่วประเทศไทยนี้มากมายเหลือเกินแล้วมีขั้นบันไดเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปตั้งแต่ขั้นแรกเป็นสมาชิกธรรมดาก็ซื้อกินซื้อใช้เชิญชวนคนอื่นมาซื้อกินซื้อใช้เหมือนตัวเองใหม่ๆก็เขายังไม่มาสมัครแต่ก็เป็นลูกค้าของเราเราก็สามารถที่บริการเขาได้นานไปนานไปเขาใช้สินค้าที่ดีเหมือนเราเขาก็สามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่เชิญชวนคนต่อไปและเขาเองก็เข้ามาเป็นสมาชิกอีกก็เป็นแรงสำคัญก็ช่วยกันทำมาหากินในที่สุด180บาทก็จะกลายเป็น1ล้าน8แสนบาทหรือว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มทวีคูณจาก180ไปเป็นอะไรก็ไม่รู้จนกว่าคุณจะหยุดถ้าคุณไม่หยุดคุณทำไปเรื่อยๆเมื่อไรหยุดตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นเมื่อไรท่านหยุดหรือผมหยุดผมทำผมหยุดละผมมีตังค์เยอะละนะผมก็อยากจะพักผ่อนอยากจะไปเที่ยวไปโน่นไปนี่แบบอิสรภาพเสรีเหนืออื่นใดนะไปจนแบบไม่ที่มีที่ไปไปเรื่อยๆไปที่ไหนมันสวยที่มันแบบดังๆที่มันปังๆผมก็ไปหมดอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับผมก็ไปแต่ธุรกิจของผมที่ผมสร้างมาตั้งแต่180เนี่ยเขาอยู่ได้นะครับแล้วผมเอาไปให้ใครอ่ะต่อผมก็ให้ทายาทผมมีลูกผมก็ให้ลูกผมนะแล้วสังเกตดูดีๆนะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดว่าถ้าสมมุติว่าเราสมัครวันนั้นปุ๊บเขาก็จะถามว่าผู้ที่รับมรดกหรือว่ารับตำแหน่งต่อไปนี่คือใครเขียนชื่อนามสกุลให้ชัดๆส่วนมากจะเป็นลูกนะจะให้คนไหนให้เขาถือธุรกิจต่อไปจากเราเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมนะว่าถ้าเราไปสมัครนะสำหรับคนที่ยังไม่สมัครสิทธิที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆในราคาของสมาชิกนี่นะครับท่านก็รีบๆไปสมัครมาสมัครที่นี่ก็ได้นะครับตามรหัสนี้นะครับ111-00962จำได้ง่ายนะครับ1ข้างหน้า3ตัว00อยู่ตรงกลางแล้วก็ท้ายมันก็คือ962 111-00962อันนี้ก็เรียกว่าเป็นแม่ทีมในเมื่อเราเป็นแม่ทีมพ่อแม่ทีมลูกทีมกันแล้วนี่ก็จะดูแลกันไปแบบเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็จะมีแม่ทีมที่ใหญ่ขึ้นไปอีกที่เราได้รับรหัส111เนี่ย00962เนี่ยเราก็ได้รับแม่ทีมจากที่อื่นมาอีกและแม่ทีมของเราอ่ะเขาก็จะเป็นลูกทีมของคนต่อไปเป็นต่อกันไปนี่นะครับอย่างเนี้ยอยู่มีความสุขดีอันนี้เขาเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดทั้งที่ยังไม่ต้องมีชาปนกิจไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแต่นี่ก็รับได้เลยตัวเป็นนี่นะรับได้เลยก็เห็นหลายท่านนะครับที่ว่าพ่อแม่อยากจะพักผ่อนนั่นนะลูกนะก็มอบให้ลูกไปเลยลูกก็เลยรับตำแหน่งไปเลยสมมติว่าคุณมีตำแหน่งหน้าที่ตำแหน่งหนึ่งซึ่งสูงมากหรือว่าสูงปานกลางก็ตามก็จะมอบเป็นมรดกต่อไปเลยโดยที่ว่าไม่ต้องมีการสอบเข้าไม่ต้องมีการทดสอบไม่ต้องอะไรทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ทำว่าอย่างไรก็สืบสานต่อไปเลยดีไหมครับผมว่าอย่างนี้ดีนะชัวร์มากๆเลยแล้วก็ยุติธรรมด้วยนะครับวิธีการเนี่ยทำอย่างไรล่ะก็วิธีการที่เราจะเมื่อได้รหัสแล้วเนี่ยทำอย่างไรก็ซื้อใช้วิธีการก็คือเมื่อก่อนนี้เราเคยใช้ของตลาดทั่วๆไปไม่ทราบว่ายี่ห้ออะไรบ้างเนี่ยเราก็ซื้อใช้กันจังเลยไม่รู้เสียตังค์ไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับพอหมดแล้วก็ไปซื้อใช้ซื้อซ้ำอีกหมดแล้วก็ไปซื้อซ้ำอีกหมดแล้วก็ซื้อซ้ำอีกนะแล้วก็ไม่มีการรับประกันด้วยซื้อมาแล้วก็
เป็นอันขาดกันไปเลยท่านเคยสังเกตไหมครับสินค้าบางอย่างบางร้านนะครับไม่ใช่บางอย่างบางร้านเนี่ยเวลาเราซื้อเนี่ยเขาจะเขียนตัวหนังสือสีแดงเลยนะพิมพ์ตัวสีแดงใส่เลยบอกว่าสินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนหรือว่าไม่รับเปลี่ยนอันนี้นี่ช้ำใจมากเลยนะแต่นี่กิฟฟารินกล้าได้กล้าเสียรับผิดชอบในส่วนนี้ถ้าสมมุติว่าครีมสมมุตินะครีมทาหน้าสมมุตินะครับเอาไปใช้แล้วมันเกิดมีปัญหาด้านผิวหน้าเกิดเป็นผื่นเป็นคันหรือว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนได้แล้วก็สามารถเอาของเก่าที่ซื้อไปนะเอามาเปลี่ยนได้นะทางกิฟฟารินเขารับผิดชอบและดูเหมือนว่าได้ข่าวว่าจะเอาหลอดนี่แหละไปวิจัยดูอีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้านะอาจจะเป็นเพราะว่าเราแพ้เองก็ได้หรือว่าเป็นเพราะตัวสินค้าหรือเปล่าไม่ทราบอันนี้รับผิดชอบกัน 100% เลยอันนี้เป็นที่ชอบใจผมชอบใจถ้าอย่างนี้ชัวร์ผมว่าผู้ขายก็ชัวร์ผู้ซื้อก็ชัวร์นะต่างคนต่างชัวร์นี่มันวินวินนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราเมื่อเราซื้อใช้มาเนี่ยเราลองไปนับดูว่าในห้องน้ำขอโทษนะครับในห้องน้ำของเรานี่มีอะไรบ้างมีสบู่มียาสีฟันมีแชมพูมีอะไรสารพัดอยู่ในนั้นแล้วก็ลองเปลี่ยนดูสิเปลี่ยนทีละตัว2ตัวดูว่ามันเป็นอย่างไรทดลองใช้ดูก่อนเออมันเข้าท่าดีนี่ยังไม่พอนะซื้อมาใช้แล้วมันได้คะแนนอีกต่างหากตรงนี้แหละครับผมชอบยิ่งขึ้นไปอีกก็คือซื้อใช้แล้วเนี่ยแทนที่มันจะไม่มีอะไรแล้วก็เป็นอันแล้วกันไปเราซื้อใช้นี่เคยมีไหมไม่มีเลยไม่มีการให้คะแนนเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นี่เป็นประโยชน์ต่อเรานะเป็นประโยชน์ต่อเรายิ่งเราซื้อเท่าไหร่มันก็คะแนนก็ขึ้นมากเท่านั้นและจะให้ดีเราเป็นสมาชิกซะมันจะได้ซื้อในราคาที่เป็นปกติซื้อมาจากสินค้าจากโรงงานจากผู้ผลิตจริงๆตรงๆอันนี้ชัวร์แต่ถ้าเรายังเป็นผู้ซื้อใช้อยู่เนี่ยโดยที่ไม่เป็นสมาชิกอะไรเนี่ยอันนี้ซื้อเต็มอันนี้เป็นไปตามกระบวนการของมันนะครับจะไปว่าเขาทำไมคนหนึ่งซื้อในราคาลดในราคาโรงงานในราคาสมาชิกก็เขาเป็นสมาชิกเพราะฉะนั้นเราก็เป็นสมาชิกซะเพื่อตัดปัญหาเรื่องนี้มันก็ไม่เท่าไหร่ครับ180-180บาทแค่นั้นเองนะครับตรงนี้แหละครับมันจะมาเริ่มโตใหญ่โตกันกับตรงนี้แหละเหมือนกับเราปลูกพืชไว้ต้นหนึ่งปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งเปรียบเทียบดูนะต้นนี้เราดูแลเหลือเกินเนี่ยพรวนดินรดน้ำพรวนดินแล้วทั้งที่ปลูกในวันเดียวกันนะซื้อมา2ต้นเอามาคู่เลย2ต้นเอามาปลูกไม่ห่างกันมากนักนี่ต้นหนึ่งเราดูแลดีเหลือเกินรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแลสุขภาพให้ต้นไม้อย่างดีแล้วต้นนี้นะแต่ต้นนี้เราไม่ดูแลเหมือนกันเราซื้อมาแล้วเขาไม่ดูแลเราก็เหมือนกับต้นไม้ที่เราไม่ดูแลนะครับแต่ต้นนี้ที่ดูแลเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแผ่กิ่งก้านสาขาให้ไปกว้างร่มครึ้มหน้าร้อนนี่มีไหมครับคนที่จะไปอยู่ใต้ต้นไม้ที่มันไม่มีกิ่งไม่มีก้านไม่มีใบอะไรนี่ไม่มีเขาก็จะวิ่งไปหาต้นไม้ที่ร่มครึ้มกิฟฟารินก็เหมือนกันเป็นต้นไม้ที่ร่มครึ้มสามารถที่จะให้ร่มให้เงากับคนที่ไปอยู่ไปอาศัยได้แม้จะชั่วคราวก็ตามเนี่ยซื้อใช้มันก็ได้คะแนนและคะแนนนี่เดี๋ยวเราไปศึกษากันดูอีกว่าแต่ละอย่างนั้นมันไม่เหมือนกันครับบางทีคะแนนเต็มก็มีสมมติว่าซื้อไปยกตัวอย่างอย่างเช่นราคาสินค้านี่มัน150สมมตินะครับมัน150คะแนน150เท่ากับราคาสินค้านะถ้าผมพูดผิดผมไป
ต้องไปอบรมใหม่นะครับผมต้องเข้าห้องประชุมใหม่บ่อยๆแล้วก็จะได้แม่นแต่ตอนนี้ผมอู้ครอบคลุมไปก่อนนื่อนี่กับเมืองนะครับผมพูดครอบคลุมไปก่อนนะให้เราเห็นภาพกว้างๆก่อนครับแต่บางอย่างซื้อใช้100บาทคะแนนอาจจะ2บาท4บาท4คะแนนไม่ใช่บาทนะครับ4คะแนน10คะแนนก็ได้นะและบางอย่างถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้คะแนนเลยก็มีอย่างเช่นใบสมัครชุดสมัครนี้ไม่มีคะแนนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาที่ฟรีว่า PV ก็คือคะแนนไม่มีคะแนนอันนี้ต้องรู้กันก่อนเป็นเบื้องต้นไม่ใช่ว่าซื้ออะไรก็ได้หมดเลยไม่ใช่นะครับมันก็ต้องมีเป็นอย่างเขาจะแจ้งในนั้นเลยจะแจ้งเป็นตารางเลยว่าซื้อนี้ราคาเท่านี้ราคาต้นทุนเท่านี้ราคาขายเท่านี้แล้วก็ PV เท่านี้เราจะคิดคำนวณให้นะเรื่องคำนวณนี้คุณไม่ต้องห่วงบริษัทนี้ชัวร์มากเลยแล้วก็ไม่ผิดพลาดด้วยนะครับใครทำอะไรได้อะไรเท่าไรอย่างนี้เขาจะคำนวณให้เป๊ะเสร็จแล้วเราก็โอเคโอ้โหสุดยอดคือแฮปปี้นะแฮปปี้เอนดิ้งมันจบเอาจนสบายสบายจบอย่างสบายสบายบริษัทเราก็อยู่ได้ตัวเราอะจริงๆแล้วตัวเรานี่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทนะคุณหมอเป็นผู้ดำริแล้วก็เป็นผู้เริ่มที่จะก่อตั้งบริษัทท่านมีความคิดความอ่านที่ดีมากถ้าเป็นภาษาธรรมะก็เรียกสัมมาสังกัปโปหรือว่าสัมมาสังกัปปะความคิดที่เฉียบแหลมฉลาดมากนะทีนี้ก็อันแรกก็คือเป็นสัมมาทิฏฐิคุณหมอท่านเห็นว่าสมาธิที่นี้ความเห็นชอบความเห็นถูกต้องอะไรต่างๆเนี่ยเราผลิตสินค้าออกมาเนี่ยมันดีมันทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้สินค้าหรือยังไม่พอก็คืนเงินที่เขาซื้อมานั้นอีกเป็นในรูปของคะแนนแล้วก็คำนวณมาเป็นเงินก็ตามหรือว่าตำแหน่งก็ตามอะไรประมาณนี้ก็จะให้อย่างแบบว่ายิ่งให้กิฟต์ปรินเท่าไหร่กิฟต์ปรินก็จะคืนให้เราเท่านั้นชัวร์ไหมครับถ้าอย่างนี้ผมว่าชัวร์ถ้าอย่างนั้นจะอยู่ใหญ่รีบนะครับ1110962หรือว่าคนที่ท่านอยากจะให้เป็นแม่ทีมของเราก็เชิญได้ทั่วประเทศใครก็ได้ที่เป็นแม่ทีมของเรามันอยู่ที่ความพอใจของเราแต่ที่ผมบอกว่ารหัสนี้ก็ดีนะ1110962นี่ก็เลขสวยนะครับนะเราให้สัตย์ปฏิญาณต่อกันนะครับว่าเราจะดูแลกันจนกว่าเราจะเติบโตไปด้วยกันยิ่งคุณเติบโตมากเท่าไหร่จาก180บาทของคุณเนี่ยนะเรายินดีที่จะส่งเสริมให้คุณได้เป็นล้านล้านเป็นแสนเป็นล้านไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้ผมยืนยันได้และบริษัทก็มีตัวอย่างให้มากมายมีทั้งบุคคลมีทั้งทรัพย์สินมีทั้งบริษัทมีทั้งโอ้หลายหลายอย่างอยู่ในกิฟต์ปรินหมดเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเราคิดว่า180บาทของเรานี่นะเดี๋ยวไปในห้างยังไม่พอได้ซ้ำไปไม่ต้องว่าห้างหรอกไปร้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยสมมุติว่าเราไปกัดหลวงเนี่ยกัดต้นลำไยเนี่ย180บาทเนี่ยเหมือนกับไปเดินเล่นซื้อขนมกินแค่นั้นไม่ได้อะไรเลยจริงๆนอกจากคุณจะพกไปสัก 4-5,000 นี่เออนี่พอลุ้นกันหน่อยผมถ้ามี180บาทผมไม่กล้าเข้าไปในกัดหลวงเลยนะครับผมต้องมีเยอะกว่านั้นอย่างน้อยที่สุดมีพันขึ้นไปนี่ก็ยังพอได้นะนี่จะได้ตัวเสื้อสักตัวหนึ่งกางเกงสักตัวหนึ่งรองเท้าสักคู่หนึ่งนี่ก็1,000นี่ก็เกือบจะไม่พออีกแล้วไหนค่ารถอีกไหนค่ากินอีกไม่ไหวนะครับมันจะต้อง5,000นี่เออพอชุ่มๆหน่อยนะอยู่ในกระเป๋าของเราเนี่ยพอไปได้นะแต่ปัจจุบันนี่คนไทยของเราเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากระเป๋าใครแห้งกระเป๋าใครเปียกไม่รู้นะ
ไม่ทราบนะแต่เราก็อยู่กันได้แต่ว่าถ้าอยากให้คุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้นนะครับผมมั่นใจเลยแล้วก็เชื่อผมเถอะนะตอนนี้ผมก็เข้ามาเต็มตัวแล้วล่ะมีผู้ถามว่าทำไมต้องใส่เสื้อสีดำด้วยวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกเพราะว่าผมระลึกถึงคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็เลยหยิบมาใช้นะผูกไทสีเทาเสื้อสีดำก็เราก็พูดกันพอๆประมาณนี้นะครับและส่วนอย่างอื่นอีกที่มันไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างเช่นอัธยาศัยเอ่ยอันนี้มันอยู่นอกเหนือจากนี้นะครับอัธยาศัยไมตรีแล้วก็มีผู้สำเร็จเนี่ยเข้ามาเทคแคร์เราเนี่ยใช้คำว่าเทคแคร์ทุกคนที่อยู่ในกิฟฟารีนเนี่ยยินดีเข้ามาช่วยทันทีเลยไม่มีข้อแม้และไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นไม่ต้องการว่าจะมีอะไรมาเป็นผลประโยชน์กับเราหรือเปล่าแต่นี่เขามาแนะนำเราด้วยความสงสารด้วยความเอ็นดูก็จึงเป็นอันว่าถ้าขึ้นไปสำนักงานหรือว่าที่ประชุมแห่งใดแห่งหนึ่งนะทั่วประเทศนะครับเราก็จะเห็นใบหน้าใบตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็ทุกคนนั้นก็เป็นมิตรไมตรีกันแสดงว่าครอบครัวของเรานี่ดีมากๆถ้าเป็นครอบครัวใหญ่นี่ก็แสดงว่าปกครองคุณพ่อคุณแม่ปกครองได้อยู่แล้วก็ถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แต่ว่าลูกๆ ก็ปกครองกันได้ก็จากรุ่นสู่รุ่นนะครับน่ารักมากเลยนะครับผมก็อยากจะพูดในหลายสิ่งหลายอย่างพอดีว่าเมื่อตอนต้นนี้บอกว่าสอนลูกให้รวยนะสอนลูกให้รวยพอดีว่าผมก็มีลูกกับเขาด้วยนะครับอยากจะเตือนลูกๆนะครับว่าถ้ารวยในแง่ของพ่อนะในแง่ของพ่อเนี่ยพ่ออยากจะสอนอย่างนี้นะครับว่าให้ปฏิบัติตามหัวใจเศรษฐีอันนี้แน่นอนที่สุดเลยหัวใจเศรษฐีนี่เป็นธรรมะชั้นยอดเลยนะครับ1อุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความหมั่นนะครับต้องหมั่นต้องขยันถ้าทำฟิปรินต้องขยันไปพบผู้คนขยันไปให้เขาทำรหัสเขาซื้อรหัสแล้วก็เป็นสมาชิกกันเยอะๆแล้วขยันไปให้ความเข้าใจเขาบางทีบางคนก็ไปเป็นแค่สมาชิกแต่ว่าไม่ทำสักทีเลยเวลาจะซื้ออะไรก็ฝากแม่ทีมอย่างเดียวนี่ต้องขยันไปอีกอย่างหนึ่งก็คือขยับขึ้นไปขยับจากการที่เป็นสมาชิกแล้วก็ซื้อใช้อย่างเดียวแล้วก็ลองขยายงานดูสินะเวลาขยายงานที่ไหนสมมุติว่ากกเขาเป็นแม่ทีมนะพ่อทีมแม่ทีมเขาเรียกว่าไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาเรียกว่าเป็นแม่ทีมกันทั้งนั้นนะครับกเป็นแม่ทีมใหญ่เป็นที่หนึ่งพอดีก็มาสปอนเซอร์ให้กอหนึ่งนี่เป็นลูกทีมของกอหนึ่งนี่ก็ไม่อยากจะอยู่ดิ้งเฉยก็ไปกอสองกอสามกอสี่กอห้ากอหกไปเรื่อยๆกอก็ไปหาขออีกขอก็ไปหาคออีกก็ไปกันสนุกเลยทีนี้มันสนุกเลยว่าบางทีมีลูกทีมแม่ทีมก็ต่างคนต่างสร้างทีมใครทีมมันให้มันเยอะๆไม่มีการเรียกว่าไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการอั้นกันนะเหมือนธุรกิจบางอย่างต้องมีอั้นนะอันนี้ไม่อั้นเลยนะผมว่าไม่อั้นเลยนะคุณจะรวยเท่าไหร่ก็ไม่มีใครอิจฉาคุณเลยเนี่ยมันเป็นความสามารถของคุณล้วนๆเนี่ยนะจะอิจฉากันทำไมนะผมเคยออกรายการว่าคนที่อิจฉาคนนี่ไม่ค่อยดีหรอกนะเพราะว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอิจฉาตลอดเนี่ยอิจฉายังไม่พออิสยาอีกต่างหากนี่ไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้นนี่กอก็ดีขอก็ดีคอก็ดีสามารถที่จะสร้างทีมเป็นของตัวเองกันได้ทั้งนั้นเลยไม่ว่ากอหนึ่งนี่จะไปแตกกี่สาขาจะไปแตกกี่กิ่งกี่นอกี่ต้นกี่อะไรก็แล้วแต่อุตลุดไปหมดเลยเป็นร้อยเป็นพันแล้วแต่คุณ
ไม่มีใครว่าแม้กอหนึ่งแม้แต่กอธรรมดานะกอไก่เนี่ยไม่ได้ขยายสาขาเลยเนี่ยแต่กอเนี่ยกอธรรมดาเนี่ยกอไก่ธรรมดาเนี่ยก็ยังมีความยินดีที่กอหนึ่งไปตั้งสาขาได้เราไม่อิจฉากันนะยิ่งตั้งสาขาแล้วกอสองก็ไปตั้งสาขากิ่งก้านออกมามันเยอะๆไปเลยได้โอเคไม่มีปัญหาจะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นก็แล้วแต่จนคุณพอใจนั่นแหละนะถ้าคุณใจพอใจเท่าไหร่แล้วอยากจะเลิกละเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยสมมุตินะก็ให้ลูกให้หลานมันไปชัวร์ไหมชัวร์นะครับแล้วก็โอ้มันมีเรื่องที่สนุกกว่านี้อีกนะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะมาพูดกันเออไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้ผมว่ามันมีสี่ข้อใช่ไหมครับอันนี้ข้อหนึ่งอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความมั่นสองอารักขาสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษาถ้าเราหาเงินมาได้นี่หาเงินมาได้1ล้านบาทถ้าใช้จ่ายแบบไม่รักษาไม่มีทิศทางไม่มีระเบียบวินัยถึงแม้ว่าคุณจะเอาไปฝากแบงก์ก็ตามเถอะเดี๋ยวไปฝากแบงก์สมมติว่าไปฝากแบงก์เริ่มต้นที่1ล้านบาทนะแต่คุณไปเบิกมาทีละแสน2แสนทีละหมื่น2หมื่นทีละพัน 2,000 เดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็หมดล้านนะครับเพราะฉะนั้นอารักขาสัมปทาจึงเป็นข้อสำคัญที่เดินตามข้อหนึ่งคือการขยันเนี่ยมาเป็นก้าวที่สองเป็นข้อที่สองทีนี้ในเมื่อเรามีสองก้าวแล้วนะเดินก้าวซ้ายก้าวขวาก็เป็นเรื่องของเรานะมีหนึ่งอุทานสัมปทาสองอารักขาสัมปทาข้อสามอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันจะต้องมีเพื่อนที่ดีนะถ้าเพื่อนนั้นมีดีนี่มันพากันไปที่ไหนก็ไม่รู้นะแล้วเราก็ส่วนมากอะเพื่อนมันจะพูดดีๆกันทั้งนั้นแหละฉันรักเพื่อนอย่างโน้นอย่างนี้นะแต่ปฏิบัติไม่ได้รักเลยนะมันมีแต่ทฤษฎีเป็นวาทกรรมให้เราตายใจแล้วก็เราก็ไปตามกันแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปตายกันทั้งคู่ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เลยเพราะฉะนั้นเพื่อนดีเนี่ยเป็นสีแก่ตัวแต่เพื่อนไม่ดีเนี่ยไม่ดีเลยนะคือข้อที่3อันนี้เป็นเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรตาคนไหนคนถ้าไปไหนเนี่ยมันมีกัลยาณมิตรตาเยอะๆนี่นะมีเพื่อนดีมากๆนี่นะเราพูดอะไรเขาก็ฟังเหตุผลอันนี้คือเพื่อนดีต้องอยู่ในองค์ประกอบของเพื่อนดีด้วยนะไม่ใช่ว่าดีแต่หน้าแต่ตาแต่ว่าเราจะพูดอะไรนี้ขัดไปสักทุกอย่างนี่มันไม่ใช่ละดีแต่หน้าแต่ตาบางทีก็ดีแต่เห็นแก่ครบเราแล้วก็ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่ดีจริงๆดีจริงๆมันต้องดีทุกด้านนะไม่ว่าความประพฤติคำพูดคำจาแม้แต่ความคิดก็ยังคิดดีเลยนะการกระทำก็ดีเนี่ยเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชักชวนปฏิบัติตามคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายนะอันนี้ยิ่งดีไปใหญ่เลยนะเป็นชั้นยอดเลยนะถ้าเป็นอุบาสกแก้วถ้าเป็นอุบาสิกาก็เป็นอุบาสิกาแก้วอย่างเนี้ยเรียกว่ากัลยาณมิตรตานะครับข้อที่4สุดท้ายสัมมาชีวิตาก็คือดำรงตนให้เป็นแบบเสมอต้นเสมอปลายนะต้นอย่างไรก็ปลายอย่างนั้นไม่ใช่ว่าต้นมันตรงแต่ว่าปลายมันคดมันงอก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะบางทีเราจะเอามาใช้งานเนี่ยครับบางทีตรงกลางมันก็เป็นมีแต่ตาเนี่ยสมมุติว่าเป็นไม้ไผ่นะทั้งต้นนี้ดีมากเลยข้างๆต้นเนี่ยแต่ว่าพอตรงกลางแล้วมันจะมีตามีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทำประโยชน์ไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่มันจะต้องตั้งแต่ต้นถึงปลายนี่มันจะต้องแบบให้เสมอกันหมดเลยความหมายของข้อนี้ก็คือเป็นคนที่มีความเสมอต้นเสมอปลายนะครับต้นอย่างไรก็ให้ปลายอย่างนั้นทำอย่างไรคิดอย่างไรก็ให้ทำอย่างนั้นทำดีอย่างไรก็ให้ทำดีเสมอต้นเสมอปลายอย่างนั้นนะครับอันนี้เป็นธรรมะที่ผมแถมให้นะครับวันนี้พอสมควรแก่เวลาแล้วโอกาสหน้าเรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ